ครที่ชอบเทรดทองคำนะครับผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะอย่างที่เขียนตรงหน้านี้เลยนะครับผมเทรดทองคำให้เหนือชั้นต้องรู้จักวิธีเทรดไทม์เฟรม4ชั่วโมงนั่นเองซึ่งบางคนนะครับเทรดทองคำเนี่ย5นาทีบ้าง15นาทีบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับแต่การเทรดแบบนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการเทรดเสียได้เพราะกราฟเนี่ยอาจจะโดนหลอกให้เราเข้าเซลแบบนี้ก็ได้นะผมคืนนี้เนี่ยไทม์เฟรม5นาทีนะครับฉะนั้นถ้าใครที่ไม่อยากโดนแบบเมื่อกี้นะผมเดี๋ยวฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมมีสอนให้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์ Fusion Market นะครับผมซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่มาจากประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะครับผมซึ่งโบรกนี้เป็นโบรก A-book นะครับเพราะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเชื่อถือแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเงินทุนที่เราฝากไปเนี่ยจะหายหรือเปล่าคำตอบคือไม่หายแน่นอนนะครับการันตีจาก Trustpilot ที่มีคนรีวิวมากถึง700กว่าคนนะครับและได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 4.7 ดาวเลยเนี่ยนะผมซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่เยอะมากถ้าเทียบกับโบรกเกอร์อื่นๆนะครับและอันนี้ก็คือค่าสเปรดของทองคำนะครับจะเห็นว่าค่าสเปรดอยู่แค่ 0.3 ปิบเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากๆถ้าเทียบกับที่อื่นเนาะใครที่สนใจชอบเทรดทองคำนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองมีทั้ง MT4 MT5 นะครับอ่ะเรามาเข้าสู่ในส่วนของบทเรียนกันนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมใช้ความรู้อะไรที่จะบอกนะว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับการเทรดทองคำแล้วก็เป็นการเทรดในส่วนของ time frame 4ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจในส่วนของคอนเซปต์ fake out ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งคอนเซปต์นี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักเดี๋ยวผมสอนให้ง่ายๆสั้นๆก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปดูว่ามันเทรดยังไงเนาะเอาคอนเซปต์นี้ให้ได้ก่อนเพราะนี่คือคีย์หลักสำคัญเลยของเนื้อหาคลิปนี้นะครับคอนเซปต์ของ fake out เนี่ยว่าง่ายก็คือการที่ราคาเนี่ยสมมุติมันจะอยู่ในกรอบแบบนี้ใช่ไหมครับราคาบางครั้งเราจะเห็นว่าราคาจะวิ่งขึ้นก็ขึ้นไม่ได้วิ่งลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าง่ายก็คือการที่ราคาเนี่ยมันโดนขังอยู่ในกรอบนะครับจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้เนาะทีนี้เราก็ต้องรออะไรครับต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการทะลุขึ้นแบบนี้หรือเราจะเรียกแท่งนี้ว่าแท่ง break out นะครับทีนี้พอมัน break out แล้วเนี่ยบางครั้งเมื่อเราทำการเข้า buy นะครับราคาโอเคบางครั้งก็ขึ้นได้แต่บางครั้งก็จะมีการกลับตัวเข้ามาในโซนแบบนี้เราจะได้ตรงนี้แหละครับว่า fake out นั่นเองนี่คือคอนเซ็ปต์พื้นฐานของคำว่า fake out นะแล้วถามว่าจะไปใช้เทรดได้ยังไงคำตอบคือแบบนี้ครับอันนี้อย่างที่บอกนะว่ามันคือในส่วนของ time frame 4ชั่วโมงแล้วก็เป็นคู่เงินทองคำนั่นเองโดยเราจะสังเกตเห็นว่านะตอนนี้ราคามันทำอะไรครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบถูกไหมจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับจะลงก็ลงไม่ได้อีกราคามันโดนขายอยู่ในกรอบทีนี้จะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี่ยครับเป็นแท่งนักรบสามารถที่จะทะลุโซนนี้ออกมาได้ทะลุราคากรอบออกมาได้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแท่งนี้คือแท่งเบรกเอาท์คนส่วนใหญ่ก็ทำอะไรครับทำการเข้าไปซึ่งเป็นผมเองนะผมก็เข้าไปนะครับแต่ราคาจะกลับตัวลงมาแบบนี้จุดนี้แหละครับเราจะเรียกมันว่าเฟกเอาท์เนาะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็โดนแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าช่วงต้นคลิป5นาทีแรกที่ผมโชว์ให้ดูว่ามันคือกราฟ5นาทีทางเฟรม5นาทีก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ถ้าอยากจะเล่นให้มันได้กำไรจริงๆแนะนำว่าควรมาหาจุดเฟกเอาท์จากทาวเฟรม4ชั่วโมงมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะสมมติณจุดนี้เราสามารถเซลแบบนี้ได้ครับสต็อปลอสก็อยู่ประมาณสัก 50% ของแท่งปัจจุบันก็ได้แล้วก็ TP 1:1เก็บกำไรสั้นแบบนี้ได้เลยอันนี้คือวิธีการเล่นในส่วนของเฟกเอาท์จาก4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงได้เยอะไปถึงขั้น1:2:3ก็มีแต่ผมแนะนำว่าเต็มที่เอาแค่1:1ให้ได้ก่อนเอาแบบนี้ก่อนอย่างที่บอกนะครับคอนเซ็ปต์ของเฟกเอาก็คือการที่ราคาจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้จะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้เจ้าแท่งนี้ครับมันดันขึ้นไม่ได้ถือว่าเป็นเบรกเอาแล้วแต่ราคาแทนที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้มันดันกลับเข้ามาในโซนถือว่าตรงนี้ครับคือเฟกเอานั่นเองก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อเราสามารถเข้าเซลล์เมื่อเจ้าแท่ง4ชั่วโมงแท่งนี้ปิดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับย้อนกลับมานิดนึงไม่ไกลกันมากนะครับบางคนก็จะเห็นว่าเอ้าโพสต์ตรงนี้มันมีแนวต้านมันมีแนวรับราคาพยายามจะวิ่งขึ้นก็ขึ้นไม่ได้วิ่งลงก็ลงไม่ได้มันโดนไซด์เวย์อยู่ถูกไหมคำตอบคือถูกทีนี้ถ้าจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกเอาลงมาเจ้าแท่งนี้ถูกต้องไหมถูกเราทำการอะไรครับเราทำการเข้าเซลล์พอเซลล์เสร็จเนี่ยราคามีการกลับตัวขึ้นแบบนี้นะครับคำถามคือเอาแล้วแบบนี้ทำไมกราฟมันถึงไม่วิ่งขึ้นต่อแทนล่ะตามที่ผมสอนคือเมื่อกี้ถ้าเป็นโซนนี้กราฟต้องวิ่งต่อถูกไหมครับเพราะมันคือเฟกเอาท์นะจุดนี้นั่นเองพยายามจะลงครับมันลงไม่ได้กลับตัวขึ้นต้องขึ้นต่อแต่สิ่งที่มันทำคืออะไรครับมันกลับตัวลงต่อนั่นเองคำถามคือเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่านี่ครับเจ้าแท่งเนี้ยเขาพยายามจะปิดต่ำกว่าโซนนี้นะครับมันก้ำกึ่งนะถ้าบางคนเนี่ยเขาตีโซนแบบนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเนี่ยมีการปิดต่ำกว่าโซนนี้นะครับยังไม่เข้ามาในโซนถ้าบางคนเขาปิดแบบนี้ครับก็จะเห็นว่ามันปิดเข้ามาแล้วในโซนนี้นะครับคือเจ้าตัวเนื้อเทียนเนี่ยซูมเข้าไปดูนะจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการปิดเหนือโซนนี้แล้วแต่ถ้าบางคนครับที่เขาตีแบบนี้มันก็ยังก้ามกึ่งเพราะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีหลายไอเดียเนาะเท่ากับว่านะจุดนี้ราคาถือยังไม่เป็นเฟกเอาท์เรายังไม่ควรเล่นจุดนี้เหมือนเดิมเลยครับพยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้พยายามจะลงลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้นะครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ทำอะไรครับทำการเบรกเอาท์ขึ้นมา
นะเราควรทำอะไรครับเราควรเข้าบายแต่เราอาจจะรอก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าการ์ดเนี่ยจะกลับลงแบบนี้ไหมถ้ามันกลับมาปุ๊บก็ตามสูตรเลยแต่เห็นว่าตรงนี้ครับมันยังไม่กลับเข้ามาในโซนการจะได้แบบนี้ได้ต้องการให้มันกลับเข้ามาในโซนในลักษณะแบบนี้ก่อนมันถึงจะเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ควรเล่นถ้าเป็นโซนแบบนี้ครับจะเห็นว่าเขายังไม่ได้ปิดต่ำกว่าโซนนี้เรายังไม่ควรรีบที่จะเซลนะครับเนาะก็รอไปก่อนรอมันคอนเฟิร์มแท่งนึงแบบนี้ครับถึงจะสามารถเข้าเซลจุดนี้ได้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อแบบนี้แล้วก็TP อาจจะเป็น1ต่อ1ก็ได้ประมาณนี้เก็บกำไรสั้นๆได้เลยนี่คือวิธีการเล่นของไทม์เฟรม4ชั่วโมงในส่วนของเฟกเอาท์นั่นเองและที่สำคัญนะครับในการเล่นทองคำแบบนี้การเทรดทองนะครับเราต้องการค่าสเปรดที่มันต่ำมากๆแล้วถามว่าจะไปเทรดพวกไหนดีโค้ชพี่ไม่รู้เลยว่าโค้ชไหนค่าสเปรดต่ำคำตอบคือผมแนะนำในคลิปนี้เลยนะฮะฟิวชั่นมาร์เก็ตนั่นเองนะครับใครที่สนใจอยากได้บัญชีเทรดทองคำค่าสเปรดต่ำๆนะครับอยู่แค่ประมาณ 0.7 ปิ๊บ 0.5 ปิ๊บนะผมประมาณนี้สามารถที่จะเปิดบัญชีลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากเทรดทองคำแล้วเปิดเทรดไม่มีค่าคอมมิชชั่นนะครับผมแนะนำในส่วนของบัญชี The Classic ของ Fusion Market เนาะบัญชีนี้นะครับเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยจะมีค่าสเปรดที่ต่ำเนาะเริ่มต้นที่ 0.8 ปิ๊บเท่านั้นและที่สำคัญก็คือไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการเข้าเทรดด้วยนั่นเองนะครับเพราะค่าคอมมิชชั่นจะไปรวมกับในส่วนของค่าสเปรดเรียบร้อยแล้วนะผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโปร่งใสไว้ใจได้แน่นอนโดยนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะผมที่ผมไปลองคำนวณมานะครับว่าถ้าสมมติเราไปเทรดทองคำกับโบรกเกอร์อื่นค่าเฉลี่ยปิ๊บอยู่ที่ 2.0 ถึง 4 ปิ๊บเนี่ยนะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับ Fusion Market ค่าสเปรดทองคำอยู่ที่1ปิ๊บถึงประมาณ 1.8 ปิ๊บเนี่ยแล้วก็สมมุติว่าเราเนี่ยเข้าเทรดทั้งหมด100ล็อตเนาะโบรกเกอร์อื่นเนี่ยจะค่าสเปรดอยู่ที่ประมาณนี้ครับจะเสียอยู่ที่ประมาณ $2,000 ดอลลาร์หักลบแล้วนะฮะของ Fusion Market จะอยู่แค่ประมาณ $1,000 ดอลลาร์เท่านั้นซึ่งส่วนต่างค่าสเปรดตรงนี้สามารถทำให้เราประหยัดเงินไปได้ประมาณ1,000เหรียญนั่นเองซึ่งถือว่าสุดยอดมากโดยของ Fusion Market เนี่ยเขามีค่าสเปรดและคอมมิชชั่นที่ต่ำที่สุดในออสเตรเลียเลยนั่นเองนะครับก็สเปรดเริ่มต้นของ EURUSD เนี่ยอยู่ที่ 0.0 ของทองคำอยู่แค่นี้เองครับ 0.8 ปิ๊บถือว่าน้อยมากอันนี้คือราคาปัจจุบันนะ 1794.2 เนี่ยนะครับคือราคาปัจจุบันที่ผมอัพคลิปนี้อยู่นะครับโดย Broker Fusion Market เนี่ยนะครับผมอย่างที่บอกมีค่าสเปรดต่ำแล้วและยังมีทีมซัพพอร์ตคนไทยด้วยนั่นเองเนาะ 24/7 ก็คือเราสามารถคุยได้ตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับมีคนตอบแน่นอนไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากถอนเงินสามารถสแกนเงินผ่าน QR Code ได้เลยนะครับแล้วก็เขามีแพลตฟอร์มในส่วนของ Fusion Plus ด้วยสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถ copy trade ได้นะครับแล้วโบรกเกอร์นี้นะครับเขาเคลมว่าเราสามารถเข้าเทรดหุ้น US ได้ฟรีด้วยนั่นเองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าเทรดนะครับอันนี้คือสิ่งที่โบรกเกอร์อื่นไม่มีนะที่อื่นก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมครับแต่ว่าที่นี่ไม่ต้องเสียนะครับแล้วก็โบรกนี้ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้วยนั่นเองนะครับโดยนี่คือแพลตฟอร์มและเครื่องมือทั้งหมดที่ทาง Fusion Market มีให้เนาะก็มีในส่วนของ MT4 นะครับ MT5 บอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบทำแมร์แมคเคาท์หรือแพร์แมคเคาท์เขามีให้ด้วยนั่นเองนะครับมี Fusion Plus Copy Trading ก็คือเราสามารถ Copy Trader คนอื่นๆได้เนาะที่เทรดอยู่ใน Fusion Market และเราเห็นว่าเขาทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างนะอย่างเช่นในการสปอนเซอร์ VVS Free สำหรับคนที่ชอบทำการเทรดพวก EA อะไรอย่างนี้เขาก็มีให้นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าคนที่อยากจะเข้ามาเทรดในส่วนของ Fusion Market นะครับแน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้ในส่วนของค่าโบนัสต่างๆที่แบบโบรกเกอร์อื่นเขามีให้นะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือในเรื่องของค่าสเปรดที่มันต่ำนะครับความน่าเชื่อถือที่เป็นโบรกเกอร์ที่รับใบจากหน้าจากต่างประเทศเนาะไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากการถอนนะครับมีทีมซัพพอร์ตที่คอยตอบคำถามตลอดเวลาแล้วก็แน่นอนครับว่ามีการ copy trade BMT4/5 สามารถใช้งานได้สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับบอกได้เลยว่าแค่เท่านั้นเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับเนาะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเทรดกับที่อื่นอาจจะเสียค่าคอมมิชชั่นไปแบบเป็นพันเหรียญแต่ว่าของ Fusion Market เนี่ยเราประหยัดได้เยอะมากๆเพราะว่าบัญชี The Classic นั่นเองเนาะใครสนใจเปิดบัญชีนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยสามารถสมัครเข้ามาได้เลยนะครับลืมบอกนี่คือรางวัลต่างๆที่ทาง Fusion Market ได้รับมาเนาะก็คือ Best Discount Broker Best NVC Broker ตลอด3ปีต่อเนื่องนะผมซึ่งบางวันนี้ถือเป็นรางวัลที่สุดยอดมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีที่ไหนได้นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่มีค่าสเปรดที่ต่ำมีค่าใช้จ่ายในการเทรดที่ต่ำมากๆนะผมเทียบกับที่อื่นเนาะที่อื่นไม่ค่อยมีให้นะครับแบบนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครที่สนใจอยากเปิดลิงก์เนาะผมย้ำรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้บอกได้เลยว่าสุดแน่นอนสำหรับ Fusion Market นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ